สดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องเรียนติวเข้มมัธยมค่ะวันนี้น้องๆอยู่กับครูพี่ปีนัทอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะWelcome everyone to today's lesson. เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นบทเรียนวันนี้กันเลยนะคะวันนี้ที่ซีนัทก็ได้เลือกท็อปิกนะคะที่คิดว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยใช้นะในเรื่องของ possessive แล้วก็ reflective pronouns นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกัน So today's lesson will be based on these two topics นะคะชื่อหัวข้ออาจจะงงๆนิดนึงบางคนอาจจะไม่เคยได้ยิน2คำนี้มาก่อนเลยนะคะแต่ว่าถ้าพี่ซีนัทยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยว่ามันมีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะน้องๆก็อาจจะพอคุ้นหูคุ้นตากันบ้างเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของpossessive pronoun แล้วก็ reflexive pronoun นะคะย้อนถามนิดนึงมีใครจำได้ไหมคะว่า pronouns คืออะไรรู้กันบ้างไหมเอ่ย pronouns เนี่ยเป็นหนึ่งใน part of speech เนาะถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนอยากไปค้นคว้า research เพิ่มเติมนะคะ part of speech ก็คือ part of speech เนี่ยบอกว่าหนึ่งคำในภาษาอังกฤษเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรในประโยคนั้นนะคะอย่างเช่น part of speech เผื่อบางคนงงอีกPart of speech มีอะไรบ้างยกตัวอย่างอย่างเช่น verb คำนี้ทุกคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีมากๆเลยนะคะ verb ก็คือคำกริยานะคะที่แสดงถึงการกระทำอะไรสักอย่างประมาณนี้เนาะ and then we have noun noun ก็คือคำนามเนาะคนสัตว์สิ่งของทีนี้แหละ pronoun จริงๆแล้ว part of speech มีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ adjectives adverb ทุกอย่างเนี่ยเป็นหนึ่งในหัวข้อ part of speech ทั้งหมดเลยนะคะน้องๆลองไป research เพิ่มเติมตามหัวข้อนี้ได้เลยทีนี้เรามาดูเรื่องของ pronouns กันละกันนะคะ pronouns เนี่ยคือสิ่งที่เราใช้เรียกแทน nouns ดูง่ายๆคือชื่อมันคล้ายๆกันเลย noun คือคำนามใช่ไหมคะ pronouns คือคำที่เราใช้เรียกแทนสิ่งของสิ่งนั้นนะคะอย่างเช่นพี่ซีนัทกำลังถือปากกาอยู่ใช่ไหม so a pen ปากกาแต่ถ้าเราจะพูดคำว่า a pen ซ้ำๆกันเรื่อยๆมันก็คงจะน่าเบื่อเนาะฉะนั้นเราก็เลยเอา pronouns เข้ามาช่วยตรงนี้นะคะเราแทนปากกาเนี่ยว่ามันใช่ไหมแบบว่าปากกามันตกพื้นอย่างเงี้ยเราใช้คำว่ามันในภาษาไทยส่วนในภาษาอังกฤษ we use แทนคำว่า pen เราใช้คำว่า it นี่แหละคือpronouns คือคำที่เราใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพูดคำนั้นซ้ำๆกันไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ possessive reflexive pronouns คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเช่นเคยนะคะ I like to start my class with a little bit of reading ชอบให้น้องๆได้อ่านอะไรสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะเริ่มเข้าไปดูบทเรียนของแต่ละครั้งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับยูรีนะคะยูรีเดี๋ยวเราลองมาอ่านกันแล้วก็แปลไปพร้อมๆกันเลยนะคะ so hi I'm Yuri นะคะสวัสดีค่ะฉันชื่อยูรี I live in Forks อันนี้เป็นชื่อเมืองเนาะฉันอาศัยอยู่ที่เมืองนี้ my town is among one of the best towns in the state เมืองของฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดใน States ในที่นี้คือUSA นะคะสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดในประเทศเลยโอ้โห My house is quite luxurious luxurious อันนี้มาจากคำว่า luxury นะคะสมมติอันนี้คือตัวรากศัพท์ของมัน luxury ก็คือแบบว่าหรูหรานะคะบ้านของฉันเนี่ยค่อนข้างจะหรูหราเลยทีเดียว There are four bathrooms มีห้องน้ำ4ห้อง and 5 bedrooms ห้องนอนอีก5ห้องนะคะ We each have our own room พวกเราทุกคนหมายถึงว่าทุกคนในครอบครัวเขาเนี่ยก็มีห้องนอนส่วนตัวนะคะ Our own room เป็นห้องของเขา Moreoverตรงนี้มีคำมาใส่คำมานิดนึงนะคะ Moreover, there is a backyard for picnic and a playground นอกจากนั้นแล้วนะคะ Moreover, แปลว่านอกจากนั้นแล้ว There is a backyard มีทำไมสนามหลังบ้านด้วยนะคะสำหรับปิกนิกเวลาไปนั่งเล่นปิกนิกกันแล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะ Playground ข้างหลังบ้านเลย My father always educates me about finance
my family sorry my family ครอบครัวของฉันนะคะก็สั่งสอนฉันมาตลอดเลยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องเงินทองนะคะ financeMy father said it will enable us to have more control over our lives. พ่อของฉันบอกว่าทำไมคะการที่เรารู้เรื่องเงินทองเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมชีวิตของเราได้มากขึ้นนะคะ more control control แปลว่าการควบคุมนะคะ over our lives ชีวิตของพวกเราเขาคงจะสอนลูกๆทุกๆคนนะคะเหมือนกันI should be able to make money on my own. ฉันสมควรที่จะนะคะ I should be able to make money on my own. ด้วยตัวฉันเอง and support myself. Support อันนี้บางทีภาษาไทยเราก็ใช้ทับศัพท์นะคะก็คือการช่วยเหลือเลี้ยงดูต้องช่วยเหลือตัวเองได้ support myself. In the future, I would like to buy my own house and live by myself.ในอนาคตฉันอยากที่จะซื้อบ้านของตัวเองนะคะ my own house and live by myself อันนี้ live by myself แปลว่าใช้ชีวิตอาศัยอยู่คนเดียวนะคะจากที่เราอ่านไปทั้งหมดเนี่ยแล้วน้องๆก็ได้แปลตามกันไปด้วยแปลตามกันไปด้วยนะคะก็ยูรีเนี่ยเขาพูดถึงทำไมคะสิ่งที่เขามีใช่ไหมคะ what she hasเขาครอบครัวเขามีบ้านเขามีอะไรบ้างแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาต้องมีอะไรเป็นของตัวเองใช่ไหมคะสิ่งที่เขาวาดฝันไว้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวพี่ชนะขออนุญาตลบตรงนี้นิดนึงนะคะโอเคถ้าเราลองย้อนกลับไปดูเนี่ยจะมีคีย์เวิร์ดหลายคำมากเลยที่บ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของยูรีเนี่ยเป็นเจ้าของอะไรบ้างหรือว่าในอนาคตเขาอยากมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างเรามาดูคีย์เวิร์ดพวกนั้นกันนะคะนี่เป็นต้น my town แปลว่าเมืองของฉันนะคะ my house บ้านของฉัน what else มีอะไรอีกบ้างเอ่ย our own rooms our แปลว่าพวกเราในที่นี้จะหมายถึงพี่น้องเขาหรือว่าทุกคนในครอบครัวเลยก็ได้พวกเราแต่ละคนเนี่ยมีห้องเป็นของตัวเอง own room ดูตรงนี้ไว้นะคำว่าองต่อมาค่ะ there is a backyard okay family always kid me about finance พ่อบอกว่าเราจะมี control over our lives ชีวิตของพวกเรานะคะถ้าเรามีเงินเนี่ยเรารู้จักการบริหารเงินเนี่ยก็จะควบคุมชีวิตของเราได้มากขึ้นนะคะ I should be able to make money on my ownOn my own แปลว่าด้วยตัวฉันเอง and support myself ตัวของฉันเกี่ยวกับตัวเองทั้งนั้นเลย In the future I would like to buy my own house ฉันอยากที่จะซื้อบ้านเป็นของตัวเองนะคะ and live by myself อยู่คนเดียวอยู่ด้วยตัวเองนะคะอยากให้น้องๆลองดูคีย์เวิร์ดพวกนี้ดู I think I haven't missed anything หวังว่าพี่นะจะไม่ได้ตกหล่นคำไหนไปนะคะคร่าวๆก็คือคำศัพท์พวกนี้เป็นคำศัพท์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ pronouns กันละกันนะคะซึ่ง pronouns ที่เราจะดูวันนี้มี2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือ reflexive pronouns เรามาดูความหมายของคำว่า reflexive กันดีกว่าThey refer back to a person or thing. Refer เนี่ยแปลว่าเราอธิบายเกี่ยวกับอะไรสักอย่างอธิบายอะไร back to a person or thing ก็คืออธิบายย้อนกลับมาหาบุคคลหรือว่าสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ We often use reflective pronoun when the subject and the object of a verb are the same. เรามักจะใช้ reflexive pronoun ตอนที่ทำไมคะ subjectแล้วก็ object เป็นอันเดียวกันเอ๊ะยังไงเอ่ยเดี๋ยวเราลองมาดูนะ another reading okay we have another reading before we go into the example เดี๋ยวมาอ่าน let's read อันนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของ reflexive pronoun กันAre you guys ready 3 2 1 Steve had recently started working at his new officeworking sorry ตรงนี้นะคะน้องๆทุกคนตกคำว่า working ทำงาน Steve ทำไมคะเพิ่งที่เป
เพิ่งเริ่มจะมาทำงาน at his new office ที่ออฟฟิศใหม่ของเขา and he wanted to get to know his colleague and he wanted to get to know his colleague คำนี้อ่านว่า colleague นะคะมันจะมีคำว่า college ซึ่งแปลว่ามหาลัยอ่ะสะกดอย่างนี้นะไม่เหมือนกันอย่าจำผิดนะคะ so He wanted to get to know his colleague แปลว่าเพื่อนร่วมงาน So he invited them to a party เขาก็เลยทำไมคะชวนเพื่อนร่วมงานของเขาทั้งหมดเนี่ยมาที่ปาร์ตี้จัดปาร์ตี้เพื่อที่จะได้รู้จักทุกคนนะคะ Annie said นะตอนที่อยู่ที่ปาร์ตี้ Annie ก็พูดขึ้นมาว่า Tell us about yourself Tell us about yourself เล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับตัวของคุณหน่อยสิ yourselfSo Steve introduced himself to the crowd. Steve ก็เลยทำไมคะ introduce แปลว่าแนะนำตัวเองนะคะให้กับ crowd. Crowd ในที่นี้เนี่ยหมายถึงคนที่มาร่วมงานทั้งหมดนะคะคนเยอะๆเราเรียกว่า crowd. So he introduced himself to the crowd, and they were really excited. And they were really excited to hear Steve's story.เราทุกคนก็ตื่นเต้นนะคะที่ได้รับฟังเรื่องราวความเป็นมาของสตีฟ He told them about his previous jobs เขาบอกทำไมคะเขาบอกเพื่อนๆ เพื่อนร่วมงานของเขาเกี่ยวกับอะไรเอ่ย previous jobs previous อันนี้นะคะแปลว่าก่อนหน้าแปลตรงแต่คล้ายๆกับคำว่า before นะคะก่อนหน้านี้ so previous jobs งานที่เขาเคยทำมาก่อนหน้านี้His adventure during the summer. His adventure during the summer. Adventure ก็คือการผจญภัยเขาก็เล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยว่าก่อนที่จะมาเริ่มงานที่นี่เนี่ยเขาไปผจญภัยไปเที่ยวไหนมาบ้างนะคะ And his favorite hobby แล้วก็งานอดิเรกของเขาเพื่อนๆก็ตั้งใจฟัง After that หลังจากนั้นอยู่ตรงนี้แล้วนะ After that everyone introduced themselves. Everyone introduced themselvesทุกคน everyone คือทุกคนใช่ไหมทุกคนก็ introduce แนะนำ themselves ก็คือแนะนำตัวของตัวเองนะคะ as well so that Steve could get to know them better เพื่อที่ทำไมคะ Steve ก็จะได้รู้จักเพื่อนร่วมงานที่เหลือของเขาเหมือนกัน okay now if you look at this sentence ประโยคสั้นๆนะคะ Steve introduce himselfแปลเป็นภาษาไทยว่าได้ว่ายังไงเอ่ยสตีฟแนะนำตัวเองสตีฟเป็น subject นะคะในประโยคนี้ประธานหลักของประโยคก็คือตัวสตีฟนี่แหละ introduce เขาแนะนำตัวเขาเองนี่คือที่มาของคำว่า reflexive คือมันสะท้อน reflect แปลว่าการสะท้อนนะคะ reflection แปลว่าเงาเงาสะท้อน Steve introduce himself อธิบายเกี่ยวกับตัวเองเขาคือตัว Steve เนี่ยเป็นทั้ง subject แล้วก็ object ในประโยคนี้นะคะเราถึงเรียกคำนี้ himself ว่า reflexive pronoun reflexive pronouns นะคะมีอีกประโยคหนึ่งที่มีการใช้ reflexive pronouns เหมือนกันให้น้องๆลองหาดูในที่นี้มีการโกงให้กันเผอไฮไลท์ไว้แล้วนะคะเมื่อกี้ everyone introduce themselves ลองดูนะคะ everyone introduced themselves okay everyone หมายถึงทุกคนใช่ไหมคะเป็น subject คือเป็นคนกระทำการแนะนำเนี่ย themselves แปลว่าตัวเองแต่ละคนก็แนะนำตัวของตัวเองนะคะคือย้อนกลับมาเข้าตัวเรียกว่า reflexive pronouns เหมือนกันนะคะตรงนี้โอเคในภาษาอังกฤษนะคะมี reflexive pronoun ทั้งหมด9อันทั้งที่pronouns เราจริงๆอ่ะมีน้อยกว่านี้นะI, you, we, they, he, she, it นะคะแต่ว่า reflexive เนี่ยมีถึง9อันด้วยกันเรามาดูดีกว่าว่าแต่ละอันคืออะไรบ้าง myself ตัวของฉันเองนะคะ myself yourself อันที่2 yourself ตัวของคุณ
himself ตัวของเขาเองซึ่งเป็นผู้ชาย herself ตัวของเขาซึ่งเป็นผู้หญิงนะ oneself อันนี้เป็นคำที่ไม่มีคำว่า one ไม่ได้เป็น pronoun นะคะแต่ oneself เนี่ยหมายถึงของบุคคลคนหนึ่งโดยไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นใครนะคะไม่ได้เป็นฉันเป็นคุณเป็นเขาแค่บุคคลคนหนึ่งนะคะ oneself itself ตัวของมันเองอันนี้อาจจะใช้พูดเกี่ยวกับสัตว์ก็ได้นะคะ ourselves ตัวของพวกเราถ้าน้องๆลองสังเกตดูนะpronouns 6อัน reflexive pronouns 6อันแรกเนี่ยคำว่า s คำว่า self สะกดด้วย s e l f นะคะแต่ว่า3อันที่เหลือ s e l v e s อันนี้เป็นหลักการเติมนะคะอะไรที่มีมากกว่า1นะตัว f เปลี่ยนเป็น v แล้วก็เติม e s นะคะมีคำว่า ourselves ตัวของพวกเราทุกคน yourself น้องบอกเอ๊ะเมื่อกี้เห็นคุ้นๆ yourself มีแล้ว yourself อันแรกนะคะคือตัวของคุณแค่คนเดียวแต่ถ้าสมมติพี่สินันกำลังพูดกับน้องๆทุกคนอยู่ประมาณอ่ะ10คนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสินันบอกว่า tell me about yourselves คืออยากให้ทุกคนพูดเกี่ยวกับตัวเองนะคะ yourselves ทุกคนเลยแล้วก็ themselves ตัวของพวกเขาหลายๆคนมี3คำนะที่แสดงออกถึงที่พูดถึงกลุ่มคนไม่ใช่แค่คนคนเดียว reflexive pronoun อย่าลืมตรงนี้ด้วยนะคะถ้ามีคนเดียว F ถ้ามีหลายคน V E S โอเคอันนี้เป็นตัวอย่างให้น้องๆเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะreflexive pronoun ใช้กับการสะท้อนพูดสะท้อนกลับมาที่ตัวของบุคคลคนนั้นเอง I helped myself ฉันช่วยตัวเอง He helped I mean you helped yourself คุณก็ช่วยเหลือตัวเองนะคะอย่างนี้เป็นต้นคือมันต้องมาคู่กันนะ they help themselves นะคะพวกเขาช่วยเหลือตัวเองน้องๆลองดูนะคะสองช่องนี้แล้วลองแต่งประโยคดูจะเปลี่ยนตัว verb ตรงนี้เป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราแต่งประโยคแต่ให้รู้ว่าเราต้องใช้เหมือนกันนะ I ก็ต้องใช้กับ myself you yourself อย่างนี้นะคะโอเค let's do a little bit of practice เรามาลองฝึกเติมคำละกันนะคะดูว่าน้องๆจะเข้าใจสิ่งที่พี่นัทพูดมาเมื่อกี้มาแค่ไหนนะคะ reflexive pronouns มีด้วยกัน7ข้อข้อแรก why is your dog scratching คำนี้อ่านว่า scratching นะคะแปลว่าเกา why is your dog scratching ทำไมหมาของคุณเกา does it have fleas fleas อันนี้แปลว่าเห็บที่มันเกาะตามหมาแมวนะคะมันมีเห็บหรือเปล่าทำไมมันถึงเกาตัวมันเองโอเค why is your dog scratching คราวนี้เราจะใช้reflexive pronoun คำว่าอะไรดีมีบางคนนะเห็นคำว่า your ปุ๊บตอบเลย yourself why is your dog scratching yourself subject ในที่นี้คืออะไรคะคือคนหรือเปล่าคือเจ้าของหมาหรือคือหมาดูดีๆนะ why is your dogทำไมหมาของคุณพระเอกในประโยคเนี่ยคือเขากำลังพูดถึงตัวหมานะคะแสดงว่า reflexive pronoun ของเรา your dog ถ้าเป็นสัตว์เราใช้กับ it นะคะฉะนั้น reflexive pronoun ในช่องว่างนี้ก็คือ it self why is your dog scratching itself ทำไมหมาของคุณมันเกาตัวเองอยู่ล่ะโอเคอันนี้เป็นข้อที่หลายๆคนจะรีบนะคะแล้วก็ทำผิดต้องระวังด้วยในข้อสอบเนาะ Number 2 James wasn't careful and he cut with a knife James ทำไมคะไม่ระมัดระวังนะคะแล้วเขาก็ cut อะไร with a knife cut นี่แปลว่าหั่นใช่ไหมหรือมันจะแปลว่าโดนบาดก็ได้นะคะเขาโดนมีดบาดเขาทำตัวของตัวเอง he cutถ้าเป็นเขาผู้ชายเราใช้คำว่า himself เริ่มจะเข้าใจบ้างหรือยังคะเดี๋ยวลองดูข้อ3เนาะ my sister and I looked at จุด in the mirror หลายคนก็เหมือนกันเห็นว่า my ปุ๊บตอบเลย myself หรือว่า I
แน่นอน myself แน่นอนดูดีๆนะคะในประโยคนี้เขาหมายถึงอะไรบางทีเราต้องอ่านแล้วก็แปลคร่าวๆด้วยเนาะ my sister น้องสาวหรือพี่สาวก็ได้อ่ะน้องสาวกับฉัน my sister and I looked at in the mirror ดูอะไรในกระจกฉันกับน้องสาวดูตัวของพวกเรานะคะดูมีอยู่สองคนฉะนั้นเราจะใช้คำว่าอะไรดีเดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูตัวเลือกนิดนึงMy sister and I น้องสาวแล้วก็ตัวฉันรวมกันได้เป็นอะไรคะ We ใช่ไหมพวกเราฉะนั้น reflexive pronoun ที่เราต้องเลือกใช้ก็คือ ourselves พอเริ่มจะเข้าใจพอจะเห็นภาพบ้างหรือยังคะคือบางทีเนี่ยเราเห็นตัว pronoun อันเนี้ยนี่คือ pronoun ใช่ไหมHe อย่างเงี้ยบางทีเราไม่สามารถรีบตอบได้เลยทันทีต้องอ่านทั้งประโยคแล้วก็แปลคร่าวๆก่อนเอ๊ะที่เขาพูดถึงอะไรพูดถึงคนคนเดียวพูดถึงเจ้าของสิ่งนั้นหรือว่าพูดถึงตัวสัตว์เลี้ยงหรือว่าสิ่งของนะคะต้องพยายามแปลด้วยฉะนั้น we looked at the mirror my sister and I เป็น we นะคะ we looked at ourselves สะกดยังไงนะ selves เพราะว่ามีมากกว่า1คนนะคะต่อไปค่ะข้อ4เนี่ยหวังว่าน้องๆ น่าจะเริ่มเข้าใจอ่ะ you're starting to get the flow I think you can answer คิดว่าน้องๆพอจะตอบได้ละ the repair shop was closed ร้านซ่อมปิดนะคะ repair แปลว่าการซ่อมมีความหมายเดียวกับคำว่า fix นี่เลยประโยคต่อมา so I fixed the car ฉันก็เลยซ่อมรถด้วยตัวเองนะความหมายมันประมาณนี้เนาะ repair กับ fix ความหมายเหมือนกันร้านซ่อมปิดนะคะอู่ซ่อมรถปิดฉันก็เลยต้องซ่อมรถเองด้วยตัวเองนะคะ myself โอเคไม่ยากนะคะแค่ต้องดูให้แน่ใจว่า pronouns คืออะไรประโยคนี้ใครเป็นประธานกันแน่ number 5 did you enjoyจุดๆ at the party last night enjoy คุณสนุกไหมปาร์ตี้เมื่อคืนเนี่ยคุณสนุกหรือเปล่านะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะคำว่า enjoy เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ reflexive pronouns บางทีเขาจะพูดแบบว่า oh I enjoyed myself ไม่ได้แปลว่ามีความสุขกับตัวเองนะคะแต่ก็คือเราสนุกมากๆอันนี้บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าเป็นภาษาพูดที่ฝรั่งใช้กัน so did you enjoy ประธานในที่นี้คือคำว่า you ฉะนั้น reflexive pronoun ของเราคือ yourself did you enjoy yourself at the party last night ข้อที่6ค่ะ cats can get clean by licking cats can get clean by licking บางคนอันนี้ข้อนี้เหมือนกันนะคะมักจะทำให้หลายๆคนตอบผิดบางคนเห็นแคทอ๋อหนูรู้ค่ะสัตว์แทนด้วย it เหมือนกับเนี่ย your dog เนี่ยแต่ว่าในที่นี้ทำไมเอ่ย cats มี s ด้วยนะคือเขาพูดถึงแมวโดยทั่วไปแมวหลายๆตัวไม่ใช่เจาะจงแค่แมวตัวเดียวฉะนั้นเราจะไม่ใช้คำว่า it ค่ะ cats เติม s กลายเป็น theyใช่ไหมมีแมวหลายตัวเราเรียกแทนแมวพวกนั้นว่า they ไม่ใช่คำว่า it แล้วฉะนั้น cats can get clean แมวมันจะสะอาดได้โดยทำไมคะ licking L-I-C-K lick แปลว่าการเลียนะคะใช้ลิ้นเลียแมวมันจะสะอาดได้ด้วยการเลียตัวของมันเองนะคะ themselves S-E-L-V-E-S นะคะอย่าลืมนะอะไรที่มีมากกว่าหนึ่งต้องบวก V-E-S เข้าไปด้วยนะคะเปลี่ยนให้เขาด้วยเรามาต่อกันที่ข้อสุดท้ายนะคะ Mr. Smith burned จุดๆ while he was cooking นะคะในขณะที่เขากำลังทำอาหารเขาทำไมเอ่ย Mr. Smith burned คำว่า burn เนี่ยมันแปลว่าไหม้เนาะแต่ว่าอีกความหมายหนึ่งคือมันไหม้โดยไฟก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการโดนน้ำร้อนลวกอย่างเงี้ยก็ใช้คำว่า burn ได้เหมือนกัน so Mr. Smith burned อะไรเอ่ยเขาทำตัวของเขาเอง Mr. เป็นผู้ชายใช่ไหมเราใช้ pronoun แทนเขาว่า him ฉะนั้น reflexive pronoun ของเราก็ง่ายๆเลยค่ะ himself
เขาทำน้ำร้อนลวกตัวเองนะคะตอนที่เขากำลังทำอาหารอยู่โอเคมีบางอันที่อาจจะตอบยากนะคะที่เราต้องทำความเข้าใจนิดนึงบางคนรีบตอบเกินไปอาจจะตอบผิดนะคะก็อยากให้น้องๆใช้เวลาในการอ่านประโยคนะคะแล้วก็แปลคร่าวๆด้วยโอเค so that was our reflexive pronouns คราวนี้เรามาดู possessive pronouns กันบ้างนะคะ possessive pronouns ใช้ในกรณีไหนนะคะคำว่า possess เนี่ยมันแปลว่าเป็นเจ้าของหรือว่าครอบงำมีความหมายหลายคำมากเลยในภาษาไทยคำแปลของเขาคือ they are used to specify the ownership of an item to specify a relationship เขาใช้ possessive pronouns เนี่ยเพื่อที่จะบอก ownership นะคะ ownership แปลว่าความเป็นเจ้าของof an item สิ่งของนะคะ item แปลว่าสิ่งของ possessive pronoun ใช้ในการบอกความเป็นเจ้าของของอะไรบางอย่างนะคะในที่นี้เนี่ยความจริงจะเป็นสิ่งของก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเค so if we have a quick look at this น้องๆลองดูคร่าวๆก่อนนะคะ subject หรือว่า noun pronoun ตรงนี้นะคะpronoun I you he she it we they นะคะเป็น7คำที่เราใช้เรียกแทนคนสัตว์หรือสิ่งของเนาะแล้วเราก็มี possessive adjective แล้วก็ possessive pronoun จริงๆแล้วพี่นะก็ไม่อยากให้น้องๆต้องมานั่งจำนะว่าโอ้อันนี้คืออะไรแค่ adjective pronoun อะไรก็วุ่นวายกันอยู่แล้วนะคะให้น้องๆจำสถานการณ์ที่เราได้ใช้มันละกันเนาะอ่ะ pronoun ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของนะส่วนคอลัมน์ที่2เนี่ย my your his her it's our their นะคะเราใช้แทนความเป็นเจ้าของจริงๆแล้วทั้ง2คอลัมน์เนี่ยใช้แสดงความเป็นเจ้าของของคู่เลยแต่มันมีความต่างกันอยู่นิดนึงนะคะเรามาดูกัน possessive adjective อันนี้คือคอลัมน์ตรงกลางนะคะจากรูปเมื่อกี้นะ my your his her it's our their เชื่อว่าบางคนน่าจะเคยเห็นมาก่อนแล้วนะคะแสดงความเป็นเจ้าของตัวอย่างประโยค3ประโยคนะคะ This is my cat เป็นหัวเป็นประโยคที่ง่ายมากๆเลย This is my cat นี่คือแมวของฉัน This is your book นี่คือหนังสือของเธอของคุณนะคะ These are his cars These are his cars นั่นพวกรถพวกนั้นนะคะเป็นของเขาถ้าน้องๆดู3ประโยคเนี่ยโครงสร้างของมันเนี่ยตัว possessive adjective คือ excuse me my your his ใช่ไหมคะ3คำนี้คือ possessive adjective สังเกตไหมว่ามันตามหลังด้วยอะไรเอ่ย3คำ cat book cars 3คำนี้เป็นอะไรคะเป็น noun กฎของการใช้คำพวกเนี้ย possessive adjective พี่จะพยายามไม่พูดบ่อยๆให้มันสับสนละกันเนาะกฎของการใช้คำพวกนี้นะคะ needs to be followed by a noun คือถ้าจะพูด my เฉยๆ this is my อย่างเงี้ยไม่มีใครรู้เรื่องนะคะคือประโยคมันยังไม่สมบูรณ์ my อะไรต้องบอกด้วยอะไรของฉัน this is my pen this is my house my car อะไรก็ว่าไปนะคะต้องตามด้วย noun โอเค next one possessive pronouns จะพูดแค่ครั้งเดียวนะคือที่มันอยู่ฝั่งขวาทั้งหมดนะคะ mine yours his hers it's ours and theirs นะคะก็ใช้แทน pronoun ต่างๆที่ไฮไลท์ไว้ตรงนี้ก็คือคำเนี้ยส่วนใหญ่คนเขาไม่ค่อยใช้กันนะคำว่า it's แบบเนี้ยคนเขาไม่ค่อยใช้ลองดูตัวอย่างประโยค3อันนะคะคล้ายๆกับเมื่อกี้เลย that cat is mine this book is yours these cars are his อ่ะให้น้องๆจ้องไว้เดี๋ยวพี่ชนะสไลด์กลับไปให้ดูอันเมื่อกี้นิดนึงนะ this that is my cat อ่ะเดี๋ยวลองเขียนให้ดู that is my
ค่ะอันนี้คือประโยคจากสไลด์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะส่วนอันนี้ that cat is mine เอ๊ะมันแปลต่างกันหรือเปล่าคะเหมือนหรือว่าไม่เหมือนสองประโยคนี้ that is my cat that cat is mineถ้าแปลคร่าวๆเลยนะคะนั่นแมวฉันเหมือนกันทั้งสองประโยคเลยไม่มีความต่างแต่ถ้าเราจะเรื่องมากขึ้นอีกนิดนึงนะ This is my cat That is my cat นั่นเป็นแมวของฉันส่วนอันนี้นะคะถ้าจะแปลตรงตามตัวจริงๆแมวตัวนั้นเป็นของฉันต่างกันไหมในภาษาไทยมันก็คล้ายๆกันเนาะแล้วแต่ว่าเราจะเรียงคำยังไงความหมายมันเหมือนกันอยู่ดีนะคะ This book is yoursThis is your book มีความหมายเหมือนกันเลยนี่คือหนังสือของเธอนะคะ These cars are his ความหมายเหมือนกับประโยคในสไลด์ก่อนหน้านี้แต่ว่าคำนี้กลุ่มคำพวกเนี้ย doesn't need to be followed by a noun ไม่จำเป็นต้องมี noun อยู่ข้างหลังนะคะคือ noun มันถูกพูดมาก่อนหน้านี้แล้วมันเลยไม่มาอยู่ข้างหลังคือเราสามารถจบประโยคได้ด้วยคำพวกนี้ได้เลยนะคะmine yours his นะคะไม่ต้องบอก yours books อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะว่า noun เราได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วในต้นประโยคนะคะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างสองคอลัมน์นี้ตรงกลางแล้วก็ด้านขวามือนะคะแต่ว่าเวลาแปลออกมาความหมายคล้ายๆกันเลยฉะนั้นน้องๆสามารถเลือกได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้คอลัมน์ตรงกลางเพราะมันตรงตัวกว่ามันแบบเจาะจงมากกว่าไม่ยืดเยื้อนะคะส่วนภาษาของคอลัมน์ด้านขวามันจะแปลออกมาฟังดูสวยกว่าบางทีนะคะคนที่เขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยน้องๆอาจจะได้เจอเวลาอ่านหนังสืออ่านบทความก็จะมีการใช้แบบนี้มากขึ้นแต่ว่าภาษาพูดส่วนใหญ่เราจะใช้คอลัมน์ตรงกลางง่ายๆนะคะOkay, I hope you guys got that. หวังว่าน้องๆจะเข้าใจนะคะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะคะแค่ให้รู้ว่ามันแปลเหมือนกันอันนี้ต้องตามหลังด้วย noun แค่นั้นเอง Possessive adjectives such as my or yours shows who or what some things belong to อันนี้เป็นคำอธิบายค่ะอีกรอบหนึ่งสำหรับ possessive adjectives อันนี้คือคอลัมน์ตรงกลางเขียนกำกับไว้ให้แล้วกันเพื่อนน้องๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะคือคอลัมน์ตรงกลางคือมันบอกว่าสิ่งนี้เป็นของใครนะคะ belongs to เป็นของนะคะเป็นของใครโอเคคราวนี้เราได้รู้ไปแล้วนะคะว่า possessive adjectives เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า my your นะคะตอนนี้เราจะมาเพิ่มอะไรให้กับมันนิดนึงนะคะเป็นการอธิบายให้ล้ำลึกเข้าไปอีกนะเป็นการเพิ่มความสะสวยให้กับภาษาของเราเนาะแทนที่จะพูดว่า my อย่างเดียวตอนนี้เราจะมีการเติมคำว่า own เข้าไป my own ของฉันเองนะคะYour own ของคุณ We use adjective possessive before own ก็คือเอาคำที่เราเรียนไปจากคอลัมน์ตรงกลางเมื่อกี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยคำว่า own ใช้ได้หมดเลยนะตรงกลางทั้งคอลัมน์เลย His own Her own อะไรเงี้ยนะคะแล้วมาดู3ประโยคตัวอย่าง My own luggage My own luggage นะคะ I want my own luggageI want my own luggage อันเนี้ยแปลว่าฉัน luggage แปลว่ากระเป๋านะคะอาจจะเป็นแนวแบบกระเป๋าเดินทางไม่ใช่กระเป๋าสะพายกระเป๋าถือเป้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ luggage คือเหมือนกระเป๋าเดินทาง I want my own luggage ฉันต้องการกระเป๋าเดินทางของตัวเองนะคะแบบที่เป็นส่วนตัวไม่ได้แชร์กับใครอันตรงกลาง her own way ทางของเขาเอง she has her own way of thinking she has her own way of thinking เขาเนี่ยมีทำไมคะแนวคิดมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะ and the third one our own room we have to clean our own room พวกเราต้องทำความสะอาดห้องของพวกเรานะคะอันนี้ก็เป็นการขยายประโยคมาจากเมื่อกี้อีกนิดนึงนะคะ a luggage of my own I would like to have a luggage of my own อยากจะมีกระเป๋าเป็นของตัวเองนะคะ a pet of her own สัตว์เลี้ยงส่วนตัวที่เป็นของเขาเอง she has
ซึ่งไม่เกี่ยวกันกับประโยคอันนี้เนาะ A pet of her own จัดเลี้ยงของตัวเองนะคะ she has a way of thinking on her own อ่ะสินะพี่นะอาจจะสับสนนิดนึงนะแต่ว่าเหมือนกันเหมือนกับประโยคข้างบนเลยก็คืออยากได้สัตว์เลี้ยงของตัวเองส่วนประโยคข้างล่างแปลว่ามีแนวคิดของเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็อันข้างล่าง a room of our own we have been asking our mom to have a room of our own นะคะเราทำไมคะขอแม่มาตั้งนานแล้วขอมาว่าอะไรอยากได้ห้องของตัวเองนะคะห้องส่วนตัวที่เป็นของเราไม่ต้องแชร์กับใคร so possessive adjectives ตามด้วยคำว่า own นะคะ o w n own okay now underline the possessive adjectives for each of the following sentence below ข้อที่หนึ่งนะคะให้เรา underline เนาะว่าเราใช้ possessive adjectives คำไหนThe reporter took notes in own words. Own words. Reporter, นะคะ reporter แปลว่านักข่าวนักข่าวทำไมคะ took notes จดโน้ตเป็นคำพูดของตัวเองนะคะ own words เป็นคำพูดของตัวเองอ่ะแล้วคราวนี้เราจะใช้คำไหนดีใน brackets นะคะหรือว่าวงเล็บher หรือว่า hers น้องๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคำไหนอยู่ในคอลัมน์ไหนกลางกับคอลัมน์ด้านขวามือนะคะ The reporter took notes in her own words อันนี้คือคำที่อยู่ในคอลัมน์ตรงกลางนะคะ in her own words ข้อที่สองจะไปอย่างช้าๆนะคะน้องๆจะได้คิดล่วงหน้านำพี่สินะไปเลยแล้วก็มาดูว่าคำตอบมันถูกต้องหรือเปล่าเนาะข้อที่สอง I want to buy own laptop I want to buy own laptop ฉันอยากซื้อทำไมคะ laptop ก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนั่นแหละที่เป็นของฉันเองเป็นของส่วนตัว Do we use my or mine ใช้คำว่าอะไรดีอันไหนคือคอลัมน์ที่อยู่ตรงกลางคำตอบคือ my นะคะเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เนาะ my own her own ข้อที่3ค่ะ Justin would like to drive own car Justin would like to drive own car เขาอยากที่จะทำไมคะขับรถส่วนตัวของเขาเองสำหรับผู้ชายเราใช้คำว่า his นะคะ Justin would like to drive his own carง่ายไหมเอ่ยหรือว่ายากนะคะถ้าเราจำ possessive adjective ได้เนี่ยอีกอันนึงก็คือตัวที่เหลือละกันให้น้องๆเลือกจำอันใดอันหนึ่งละกันเนาะอันที่ง่ายกว่าก็คืออันที่เป็นคอลัมน์ตรงกลางเพราะว่าเราได้ใช้บ่อยกว่าในชีวิตประจำวันนะคะ we want to decide own fate fate คำนี้นะคะแปลว่าโชคชะตานะคะเราอยากที่จะทำไม decide ตัดสินโชคชะตาของพวกเราเองนะคะ Do we use the word ours หรือว่า our ours our แตกต่างกันที่แค่เสียง s ลงท้ายนิดหน่อยนะคะเราใช้คำไหนดีเราอยากที่จะกำหนดชะตาชีวิตของพวกเราเอง we use the word our own fate นะคะข้อสุดท้ายแล้ว I baked ownCake birthday oh my god what is wrong with me cake birthday ไม่ใช่นะคะ birthday cake นะคะเลื่อนคำว่า cake มาอยู่ตรงนี้อ่ะฉันทำไมต้องอบเค้กวันเกิดของตัวเองนะคะเศร้านิดนึงนะ we I have to bake อะไร own birthday cake my or me ของฉันเองใช้คำว่า my นะคะ I baked my own birthday cake ฉันทำฉันทำเค้กวันเกิดให้ตัวเองนะคะลองดู if you don't remember ถ้ามันอาจจะน่าสับสนบ้างนะคะก็ให้น้องๆกลับไปดูอันนี้เลยพี่แซบบอกว่าอ๋ออันนี้น่าจะได้ใช้บ่อยกว่าก็อยากให้จำอันนี้ไว้นะคะ my your his นะคะแล้วก็อีกอันนึงใช้ไม่ค่อยบ่อยแต่ให้ดูหน้าตามันไว้ possessive pronouns okay shall we carry onไปต่อกันนะคะ possessive pronouns อันนี้เรามาดูคอลัมน์ด้านขวาแล้วนะคอลัมน์ที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะคำว่า mine theirs นะคะก็มีความหมายเหมือนกันเลยแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันนะคะแต่ว่า
เราไม่ต้องมี noun ตามหลังเพราะว่า nouns มันจะอยู่ข้างหน้าประโยคอยู่แล้ว possessive pronouns ดูตัวอย่างประโยคพวกนี้นะคะ a car is my car not youra car is my car not yours ทำไมประโยคนี้ถึงผิดเพราะว่าสองคำนี้เป็น possessive adjective หรือว่าคอลัมน์ตรงกลางนั่นเองเราจะเรียกแค่ว่าตรงกลางหรือตรงฝั่งด้านขวานะคะสองคำสองอันเนี้ยใช้ไม่ถูกต้องใช้คำตรงกลางเราต้องใช้คำว่า mine and yours ซึ่งมาจากคอลัมน์ด้านขวา a car is mine not yoursA car of mine รถคันหนึ่งของฉัน A car of Bella's รถของเบลล่านะคะโอเค we say a car of mine of yours of his hers แล้วแต่นะคะว่าใช้possessive pronouns อันไหน A car of mine มันแตกต่างจาก my car ยังไงนะคะแปลว่าหนึ่งในรถของฉันหมายความว่าสิ่งนั้นอะส่วนใหญ่จะมีหลายอันฉันมีรถหลายคันนะคะ but this is a car of mine เป็นหนึ่งในรถที่เป็นของฉันความหมายมันอาจจะสับสนนิดนึงนะคะแล้วก็โครงสร้างประโยคแบบเนี้ยไม่เราจะไม่ค่อยได้ใช้มากในชีวิตประจำวันแต่ว่าเผื่อน้องๆไปได้ยินฝรั่งเขาพูดกันเราจะได้เข้าใจนะว่าเขาหมายความว่าอะไรลองมาดูตัวอย่างประโยคข้างล่างกันนะคะ Michael had a meeting with a partner of hisไมเคิลมีประชุมนะคะกับพาร์ทเนอร์นะคะของเขา a partner of his หนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเขาแปลคือความหมายมันคือเขาเนี่ยมีคู่ร่วมธุรกิจนะคะหรือว่าพาร์ทเนอร์ของเขาหลายคนแต่ว่าเขาเพิ่งทำไมคะประชุมกับหนึ่งในพาร์ทเนอร์พวกนั้นนะคะ a partner of his I am going to a birthday party on Fridayฉันจะไปทำไมเอ่ยฉันจะไปงานปาร์ตี้วันเกิดนะคะวันศุกร์นี้ A friend of mine is turning ตรงนี้ผิดนะเราต้องเขียนว่า is turning ให้น้องๆแก้คำผิดตามพิจารณานะคะ is turning 24 turning จริงๆมันแปลว่าหมุนใช่ไหมคะคำว่า turn แปลว่าหมุนแต่ว่า turning somethingturning แล้วตามด้วยเลขเนี่ยจะแปลว่าอายุจะครบนะคะจะครบ24ปี a friend of mine เอาอีกแล้วทำไมไม่พูดว่า my friend a friend of mine แสดงให้เห็นว่าเพื่อนเขามีหลายคนแต่หนึ่งในเพื่อนของฉันเนี่ยกำลังจะอายุครบ24จะไปปาร์ตี้วันเกิดเขาประมาณนี้นะ we took a car of Tom's to the car garage เราเอาหนึ่งในรถของทอมเนี่ยไปที่ลานจอดรถนะคะNana hanged out with some male friend of ours. Nana ไป hang out กับเพื่อนนะคะของเรา some male friend of ours. ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้ a จุดๆๆต่อเสมอไปนะคะใช้ some ก็ได้นะคะ a lot ก็ได้นะคะเพื่อบอกปริมาณ Okay, next one. We will now underline possessive pronouns. ลองดูนะคะว่าเราจะหาเจอไหมก็คล้ายๆกับเมื่อกี้แล้วค่ะตอนนี้เราหาคำในคอลัมน์ด้านขวามือใช่ไหมแล้วพี่ซันบอกว่าให้น้องๆจำอันตรงกลางไว้เลยเพราะว่าได้ใช้บ่อยกว่าฉะนั้นอันไหนที่ไม่ใช่อันตรงกลางอันนั้นแหละคือคำตอบของ exercise อันนี้นะคะ number one you can't drink that orange juice off mine เธอกินน้ำส้มอันนั้นของฉันไม่ได้นะคะข้อที่สอง Lily had an argument with a classmate ofอันนี้ตอบว่าอะไรดี her นะคะอันนี้เป็น pronoun แบบธรรมดาเลยข้อที่3ค่ะ my brother lost a book of his นะคะแสดงความเป็นเจ้าของทำหนังสือหนึ่งในหนังสือของเขาทำหายไปเนาะ number 4 does this pet belong to they หรือว่า themthem นะคะ they คือ pronouns แบบ basic เลย he she it are you we they นะคะข้อที่5ค่ะ it was a good idea of to hang out at the park นั่นเป็นไอเดียที่ดีของคุณนะที่ตัดสินใจว่าเราจะไปนั่งเล่นกันที่สวนสาธารณะนะคะ a good idea of your หรือว่า yours
มี S หรือว่าไม่มี S เอ่ยอันนี้ต้องอยู่ในคอลัมน์ด้านขวามือฉะนั้น a good idea of yours นะคะเป็นหนึ่งในไอเดียที่ดีของคุณนะคะคราวนี้นะคะเรารู้จักทั้ง possessive แล้วก็ reflexive pronouns ไปแล้วเนาะแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งเราจะบอกว่าสิ่งเนี้ยเป็นของฉันอันนี้คือความหมายของทุกอย่างที่เราเพิ่งเรียนมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เนาะพี่ฉันอยากทิ้งท้ายด้วย on my own กับ by myself เมื่อกี้น้องๆเห็นคำว่า own ไปแล้วแล้วเราแปลว่าอะไรนะคะเป็นเจ้าของใช่ไหม my own จุดๆๆแสดงว่าเนี่ยเป็นของฉันซึ่งเป็นของฉันคนเดียวยกตัวอย่างกลับมาทวนก่อนนะ my own pen ปากกาของฉัน my own room ห้องนอนของฉันซึ่งเป็นของฉันแค่คนเดียวอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคำว่า own เนี่ยมันไม่ได้แปลแบบนั้นเสมอไปถ้าเราได้ยินคำว่า on my own หรือว่า by myself มันไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของอีกต่อไปแล้วเราอาจจะนึกว่า myself เนี่ยพูดถึงตัวของฉันเองใช่ไหมอะไรเป็นของของฉันหรือเปล่าไม่ใช่เรามาดูนะคะ on one's own it's a phrase that means that we have to do something on our own you do it without help from anyone elseคือถ้าเรามีคำว่า on อันนี้ใส่เป็นจุดๆๆแล้วกันเดี๋ยวน้องๆจะงง on จุดๆๆ own มันเป็น phrase หรือว่าเป็นกลุ่มคำค่ะซึ่งมีความหมายว่าเราทำด้วยตัวของเราเองโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะไม่มีใครมาเกี่ยวข้องด้วยเราสามารถใช้คำ possessive adjectives คอลัมน์ตรงกลางนะอย่างงนะเอาคอลัมน์ตรงกลาง onตามด้วยคอลัมน์ตรงกลางแล้วก็ตามด้วยองค์จะแปลว่าทำด้วยตัวของเราเองเขาเองอย่างเช่น I had to finish the chores on my own after my mom left home อันนี้คือตัวอย่างประโยคแรกนะคะฉันทำไมคะต้องทำงานบ้าน chores on my own ด้วยตัวเองหลังจากที่แม่ไปออกจากบ้านไปแล้วนะคะ on my ownด้วยตัวของฉันเองมีใครช่วยไหมมีนะคะไม่ได้พูดถึงความเป็นเจ้าของแต่อย่างใดเนาะพูดถึงแค่ว่ามันมีความหมายว่าเราทำลงมือทำด้วยตัวเองไม่มีใครเกี่ยวข้อที่สองค่ะ he applied to college on his own college ในที่นี้แปลว่าอะไรเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเนาะมหาลัยนะคะเขาสมัครมหาลัยคำว่า apply แปลว่าสมัครเนาะเขาสมัครเข้ามหาลัย on his own คือพ่อแม่ไม่ได้ช่วยไม่มีใครช่วยเหลือเลยเขาสมัครด้วยตัวของเขาเองนะคะ his own เราก็เอาคำในคอลัมน์ตรงกลางเมื่อกี้มาเติมไป on our own on her own on its own นะคะได้หมดเลยต่อมาค่ะ by อะไร self the definition is similar toก็คือความหมายมันเนี่ยคล้ายกับเมื่อกี้เลยคล้ายๆกับ on my own เลยแต่ว่ารูปร่างมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะคะความหมายเนี่ยเหมือนกันเกือบจะเป๊ะๆเลย so by myself by yourself by himself by herself นะคะเราสามารถเติมตรงนี้เป็น him นะ himself อ่ะ ourselves their selves yourself อย่าลืมว่าสามคำนี้เปลี่ยน vf เป็น v แล้วก็เติม es นะคะทวนนิดนึง for example I like traveling by myself ฉันชอบที่จะทำไงคะเดินทางเที่ยวด้วยตัวเองคนเดียวไม่มีคนอื่นนะคะอันนี้คือข้อสรุปของ on my own กับ by myself ซึ่งหลายๆคนจะสับสนเพราะว่าเนี่ยสองคำเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของอะแต่ว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นชนิดของคำมันเป็นแค่กลุ่มคำที่มาอยู่ด้วยกันแค่นั้นเองนะคะแปลว่าอะไรนะด้วยตัวเองไม่มีใครช่วยเหลือค่ะก็วันนี้นะคะน้องๆเราก็ได้เรียนรู้การใช้คำหลายๆแบบเนาะในการบอกว่าสิ่งเนี้ยเป็นของเราหรือว่าเราทำอะไรบางอย่างด้วยตัวของเราเองนะคะจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษอ่ะมันมี choice น้องๆอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันมีอะไรให้เลือกใช้เยอะจังทำไมกดเยอะจังข้อแตกต่างมันก็นิดเดียวมันดูสับสนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคือ
มันเป็น choice ของเราอะว่าเราอยากเลือกใช้คำแบบไหนเราไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดนะคะเอาที่เรามั่นใจดีกว่าแบบว่าโอเคอันนี้ฉันใช้ถูกฉันจะได้เอาไปใช้จริงนะคะก็วันนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องของpossessive pronouns possessive adjectives นะคะแล้วก็ on my own by myself นะคะหวังว่าน้องๆจะไปฝึกใช้กันนะคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับห้องเรียนติวเข้มมัธยมในวิชาภาษาอังกฤษนะคะไว้มาเจอกับครูพี่ซินัทได้ใหม่นะคะในคลาสต่อไป For now have a good day สวัสดีค่ะ